ง Stock Focus สนับสนุนโดย GM Biz ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วง Stock Focus แล้วค่ะอยู่กับอาจารย์ณัฐวุฒิแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับคุณจอยท่านผู้ชมครับโอ้อีกอาทิตย์เดียวจะเลือกตั้งแล้วมันมีสัญญาณอะไรมาหรือยังคะอาจารย์นะผมว่าเหมือนที่คาดนะไม่ได้ผิดคาดนะครับก็คือในช่วงแรกก่อนหน้านี้ก็ร่วงโครมกันลงมาในขณะที่ว่าทางนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะขี่ช้างมาขี่ม้าไปไม่รู้ขายก่อนนะแล้วก็มานั่งรอดูเพราะนั้นในเวลานี้แล้วก็ไปก่อนถึงเลือกตั้งอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าซึมฮะเป็นในและช่วงระยะที่2ซึมเพื่อที่จะรอดูเหตุการณ์ในวันที่3กรกฎาคมนี้ถามว่าหลัง3กรกฎาคมนี้จะเป็นยังไงหลัง3กรกฎาคมเนี่ยฟันธงว่าขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบเก็บเลยผมคิดว่าเป็นโอกาสนะฮะในช่วงจังหวะที่ซึมอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ต้องไปคิดมากว่ามันต่างกันกี่บาทกี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเก็บได้เก็บเลยก็มีวิธีทำอยู่2อย่างคุณจอยค่ะหนึ่งก็เก็บซะช่วงนี้ราคาก็ไม่ไปไหนหรอกขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไปลงจะซึมๆแล้วห่างงี้นะครับหรืออีกอย่างถ้าคุณอยากจะสบายใจหน่อยนึงมั่นใจเอาแน่ๆนี่คือหลัง3กรกฎาคมตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมก็ไปซื้อแต่จังหวะนั้นอาจจะได้ราคาที่แพงกว่านี้นิดนึงอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันมั่นใจแล้วซื้อเลยครับคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นรูปแบบโดยทั่วไปเวลาที่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เราเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองอะไรที่คุมเกลืออยู่ข้างหน้าไม่ชัดเจนเนี่ยนะฮะหุ้นมันก็จะซึมๆลอยอย่างนี้ไม่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมประท้วงใหญ่จลาจลอะไรต่างๆเนี่ยแพทเทิร์นจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่พอหลังจากเคลียร์ใครแพ้ใครชนะไม่ต้องไปสนใจขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเก็งกำไรรายวันในช่วงนี้ไม่มีประโยชน์รอสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่อยทำกำไรใช่ก็ไม่นานเกินไปแล้วก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างว่าหลังจากจบเรื่องอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องคราวนี้คือ3กรกฎาคมเนี่ยหุ้นมักจะวิ่งขึ้นนิวไฮนะค่ะคือเดิมทำเอาไว้ก่อนหน้านี้1113จุดนี่ใช่ไหมก็อาจจะขึ้นไปเกินคุณแอดคิดว่าเกิน1113โดยทั่วไปแพทเทิร์นจะเป็นอย่างนี้อย่ารีบขายก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยเตือนกันเวลาใกล้ๆอีกทีนะคะแต่ว่าหุ้นที่คุณนัทยังให้ความสนใจยังก็ยังคงเป็นวัสดุก่อสร้างพวกก่อสร้างแล้วก็พวกแบงก์อยู่เหมือนเดิมครับค่ะแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าในส่วนของต่างชาติเริ่มมาเก็บพลังงานบ้างแล้วนะคะก็เริ่มมาช้อนบ้างหลังจากที่ตกลงมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ตกตามราคาน้ำมันนะฮะใช่ครับค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นช่วงที่เก็บหุ้นก็ดีแต่บางคนอาจจะมองตรงข้ามกับเรานะคือรู้สึกว่าแหมมันผันผวนมันผันผวนจนยังเดาไม่ได้บางคนเขาจะกลัวเรื่องการเมืองเขาก็เลยบอกว่าหนีออกนอกประเทศดีกว่าไปลงทุนต่างประเทศดีกว่าใช่แต่ทีนี้จะไปลงทุนต่างประเทศนี่มันไม่ใช่เรื่องหมูไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญมีเรื่องยากอยู่หลายเรื่องค่ะทางยุโรปทางกรีซทางอเมริกาเนี่ยยุ่งครับปรากฏว่าตอนนี้ MFC ค่ะไปแนะนำนักลงทุนว่ามาซื้อกองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนน่าจะดีน่าสนใจนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนนี่เรียกว่าแบบร้อนแรงมากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนี้ทางการจีนทางธนาคารกลางจีนเนี่ยคุมในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ใช้มาตรการใช้นโยบายต่างๆเนี่ยคุมได้อยู่แล้วก็ของเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากขึ้นราคาหุ้นจีนเทียบกับ 2-3 ปีที่เราไม่เรียกว่าแพงนะครับเวลานี้ใช่นี่ก็คือเหตุผลเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดโอ้โหของเมืองจีนมันแพงแล้วแล้วจะไปลงทุนในกองทุนหุ้นจีนทำไมแต่ว่านี่แหละค่ะคือเป็นจังหวะหนึ่งนะคะเราไปพบกับรายละเอียดแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในช่วง MFC Money Guru กันค่ะ